ถ้าเราไปจีบเขาใช่ไหมแล้วเราจีบไม่ติดก็คือเราจะรู้เลยว่าเอ้ยเราไม่มีไม่ดีตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกเราไหมเราจีบเขาไม่ติดเขาไม่ชอบเขาบอกเราไหมว่าเราไม่ดีตรงไหนไม่บอก ผมว่าฝั่งที่เราเขามาจีบอ่ะผมมองว่าไม่ดีเสียเวลามากเราไม่ได้อยู่เฉยๆไงเราไม่ได้เสียเวลารอให้เขามาจีบเขาอะต้องไปหาผู้หญิงแต่เราอาจจะนั่งทำงานใช่เราอาจจะนั่งทำงานแต่ของเขาคือเวลาอยู่ไหนอะเธอวันนี้เดี๋ยวเราไปรับสยามนะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการเกมเชนเจอร์ต่อวาทีดวลวาทะผมมิกกี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ซึ่งในวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราจะเป็นแขกรับเชิญที่พิเศษสุดๆไปเลยนั่นคือทีมนักแข่งเบคอนทานแชมเปี้ยนของเรานั่นเองคนแรกอาจจะเพิ่งยังไม่ได้ทองเลย คนแรกก็คือสวัสดีครับผมคีเมนเซครับครับผมโต้โมวานครับอันนี้นักแข่งทีมเบคอนทานใช่ไหมครับครับผมชื่ออะไรนะครับไลแคนครับตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งเล่นในทุกตำแหน่งครับตำแหน่งเล่นในทุกตำแหน่งครับเฮ้แล้วก็คนสุดท้ายครับสวัสดีครับผมดาวเอกครับผมก่อนอื่นเลยต้องถามว่าทั้ง4คนมีใครเคยดูรายการนี้ไหมของช่อง Bacon Time Game Changer เนี่ยพี่โต้เคยดูพี่โต้โต้ดูทุกวันดูทุกคืน EP ไหน EP ไหนเฮ้ยโต้ไหนดู EP ไหนโต้โต้ดูทุก EP ที่มี3ครับมันมีทุก EP ไม่ใช่ไงพี่โต้ชอบดูแสดงว่าดูหมดเลยทุก EP ดิใช่ครับอ๋อถ้างั้นก็รู้กฎแล้วไม่รู้สักอันเลยก่อนที่เราจะไปพูดถึงหัวข้อเนี่ยขอถามก่อนว่าปกติถ้าเราจะไปคุยกับผู้หญิงคนนึงอะเราจะไปจีบเขาหรือว่าเราจะรอเขามาจีบต้องจีบอยู่แล้วต้องจีบเองครับทำไมอ่ะเขามาจีบแล้วมันทำไมอ่ะเราจะได้เลือกคนที่เราชอบได้เอ้าแล้วคนที่เราชอบมาจีบไม่ดีอ่ะก็ดีแต่ส่วนน้อยเอาเรื่องเนี้ยปกติก็ต้องจีบเขาก่อนดิครับแล้วยิ้มยังไงยิ้มอย่างงี้แปลว่าอะไรก็โดนจีบแล้วครับส่วนมากก็โดนจีบเนาะโอเคเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ที่ถามเรื่องนี้ก็คือฝั่งที่โดนจีบกับไปจีบเขาก่อนก่อนอื่นเลยต้องเลือกฝั่งกันก่อนเมื่อกี้เลือกมา3กับ1เนาะต่อให้3 1เลยเรียกว่าอันนั้นอ่ะมันคือปกติแต่รอบนี้เราต้องการทีมละ2คนเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เลือกฝั่งกันก่อนละกันว่าใครจะอยู่ฝั่งไปจีบเขาก่อนอ่ะผมเอาเลยอ่ะเราอดนะฝั่งฮานะฝั่งฮาได้ฝั่งฮาถ้างั้นอันนี้เดี๋ยวผมแบกคนนี้เองโอเคถ้างั้นคิมกับโต้ก็จะเป็นฝั่งไปจีบเขาก่อนส่วนเตาเอ็กกับไรแคนก็จะไปเป็นฝั่งรอเขามาจีบถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปประจำที่กันเลยครับโอเคตอนนี้เราก็ประจำที่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายกฎกติกาอย่างละเอียดกันก่อนก่อนอื่นเลยเราจะเห็นกระดิ่งที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองเนาะกระดิ่งเนี่ยมีไว้เพื่อกดในการขอสิทธิ์ในการพูดในแต่ละฝั่งเนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งนี้กดก่อนแล้วเขาตอบมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่จริงอ่ะก็กดสามารถค้านได้เลยรายการตอบคำถามแต่ละคำถามให้เวลาเนี่ยประมาณ3นาทีโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มคำถามแรกกันเลยครับอะไรนะครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันกดอ่ะเราไปเข้าคำถามแรกกันเลยในราวที่1 นั่นก็คือทำไมถึงเลือกที่จะไปจีบเขาก่อนแล้วก็ทำไมฝั่งนี้ถึงเลือกที่จะรอให้เขามาจีบใครจะตอบก่อนก็ได้กดกระดิ่งได้เลยครับไลเคนการที่เราเนี่ยรอเขามาจีบเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราสามารถพัฒนาทักษะของเราเนี่ยสมมติทักษะอะไรอันนี้เราพูดใครเนี่ยในด้านรอนั่งรอครับในด้านรอเราสมมติเราสึกว่าเราสามารถเป็นตัวของเราในแบบที่ดีขึ้นใช่ไหมแบบอย่างเช่นออกกำลังกายสามารถไปใช้ชีวิตของเราได้ตามปกติอะไรเงี้ยเผยความเป็นตัวตนของเราแล้วคนที่ชอบเราอ่ะเขาก็จะมาเผยความเป็นตัวตนของเรานี่คือด้านที่ดีทุกด้านใช่แล้วพอเขาเห็นเราแล้วเขาชอบเราเนี่ยเวลาพบกับเขาเนี่ยเราจะไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะใช่แต่ถ้าเราไปจีบเขาปุ๊บเราก็ต้องคอยตามเขาอะไรเงี้ยแบบต้องคอยเป็นตามเหมือนเราต้องเปลี่ยนตัวเองถ้าเราไปจีบใครเราต้องเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมใช่ครับเอ้าใช่ไม่ครับจะบอกว่าการที่ไปจีบก่อนเนี่ยมันคือการท้าทายในชีวิตเราอย่างหนึ่งเลยการที่เราเกิดมาใช่ไหมครับเราต้องหาอะไรที่มันรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเร้าใจใช่ครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องรู้สึกอกหักเราต้องรู้สึกหลายๆอย่างในการที่เรามีความรักอ๋อคือถ้าพี่มีแฟนมาแล้วพี่จีบมาแล้วแล้วคนที่สองทำไงอ่ะคนที่สองก็ไปจีบใหม่นี่ครับแล้วพี่บอกว่ารักแรกอะไรไม่หมายถึงว่าคนเราเกิดมามันต้องมีแบบรักแรกพบครั้งแรกต้องมีอกหักครั้งแรกต้องมีจีบครั้งแรกคือคนนี้ต้องอกหักด้วยไงต้องแบบครบรถไงกลับมานอนร้องไห้แบบไอ้คิมอ่ะสรุปคือทำไมถึงจีบก่อนนะดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้อกหักอ้าวเมื่อกี้เราได้ฟังมาทำไมจีบก่อนเราจะได้อกหัก
ชีวิตจะได้เล้าใจพูดถึงข้อดีใช่ไหมเราจะรู้ข้อนี่ไงข้อที่ว่าเออเราควรแก้ไขอะไรตัวเองแล้วถ้าเราเขามาจีบไม่รู้อ่ะคือถ้าเขามาจีบเราใช่ไหมครับแปลว่าเขาอ่ะชอบในตัวเราแล้วซึ่งถ้าเราไปจีบเขาใช่ไหมแล้วเราจีบไม่ติดก็คือเราจะรู้เลยว่าเอ้ยเราไม่มีไม่ดีตรงไหนบ้างอะไรเขาบอกเราไหมไม่หมายถึงว่าถ้าเราไปจีบคนอื่นแล้วเราจีบเขาไม่ติดเขาไม่ชอบเขาบอกเราไหมว่าเราไม่ดีตรงไหนไม่บอกเอ้าไม่เออผมให้มิกกี้เลยดูกันเลยไม่ให้คำถามให้คำถามเฉยว่าเอ้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่ดีตรงไหนตอนเราอกหักใช่ไหมตอนนั่งร้องไห้คิดไปคิดมาซ้ำไปซ้ำมาว่าเอ๊ะเราไม่ดีตรงโน้นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีใช่ไหมผมว่าคุณต้องมีพี่ก่อนเลยพี่แต่ฝั่งนี้ไม่เคยอกหักครับเพราะเราเข้ามาจีบครับ14 ปีไม่เคยอกหักใช่ไม่เคยอกหักใช่มันอะไรยังไงก็การที่ไปจีบเขาก็จะได้แบบเลือกคนที่เราชอบบางทีการที่แบบคนอื่นเข้ามาหาเราอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ตรงสเปคสุดท้ายแบบรักกันนานๆอาจจะแบบไม่ได้แบบคลิกกันขนาดนั้นอะไรอย่างนี้อันนี้เราเห็นด้วยเหรอเนี่ยไม่เราคนที่มาจีบเราก็เลือกได้อยู่ดีเราเลือกได้ว่าเราจะคุยกับใครไม่ใช่ว่าใครมาจีบว่าเอาหมดใช่ไหมไม่ครับแต่ว่าฝั่งเราสามารถกำหนดเวลาได้เลยเป็นฝั่งนู้นใช่ไหมรอคนมาจีบเอ้าเราอาจจะเจอรักแท้ตอนเขามาจีบเราตอน20ปีข้างหน้าก็ได้ใครจะไปรู้แต่อย่างเนี้ยเราไปจีบก่อนเราก็เจอรักแรกเลยเร็วๆเลยแต่ว่าไอ้เมื่อกี้โต้บอกนะการรอคอยอ่ะคืออาการที่เขาไปจีบคนอื่นอ่ะเขาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะจีบได้คนนั้น 100% แต่ว่าการที่เขามาชอบเราก่อนอ่ะเปอร์เซ็นต์ที่เราโอกาสจะได้คุยกันอ่ะมันจะเยอะกว่าอย่างอ่ะอย่างก็จริงว่าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแต่ว่าแบบคนเข้าหาเราอาจจะแบบน้อยกว่าอะไรอย่างงี้สุดท้ายโอกาสมันก็จะพอๆกันไม่จำเป็นต้องมีเยอะไงก็ตรงแต่เล็ก1คนก็ถือว่าดีแล้วอ๋อเพราะเราต้องการแค่คนเดียวใช่แต่ว่าหลายคนใช่โอเคเราก็ถกเถียงกันมาสักพักนึงแล้วก็ถึงเวลาของการตัดสินและให้คะแนนซึ่งในข้อแรกเนี่ยทางฝั่งของคนที่ไปจีบก่อนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องที่ว่าไปจีบก่อนเร้าใจ จีบก่อนอกหักก่อนสมหวังก่อนด้วยส่วนฝั่งที่รอเขามาจีบเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเหมือนเซฟเซฟมีโอกาสที่จะอกหักน้อยกว่าเพราะว่าเขามาชอบเราก่อนรู้จักได้ง่ายกว่าสานต่อได้ไวกว่าแต่ว่าโอกาสเลือกก็อาจจะมีน้อยกว่าเพราะว่าเรารอเยอะครับมันมีเยอะด้วยเหรอเพราะว่าผมรอโอเคได้ผมรอถ้างั้นจากคำตอบเมื่อกี้นะขอให้คะแนนฝั่งคนไปจีบเขาก่อนแล้วกันเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าทำไมฝั่งนี้ถึงได้คะแนนไปการที่เราได้เลือกก่อนตั้งแต่แรกคัดกรองก่อนตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีคนเข้าหาเยอะสิ่งที่โต้บอกอ่ะมันคือการที่เราไปจีบเขาก่อนมันเหมือนการที่เราเปิดโอกาสถ้าเราไม่ขอเราไม่ได้เลย 0% แต่ถ้าเราขอมันยังมีนิดนึงใช่เพราะฉะนั้นการไปจีบเนี่ยมันเหมือนกับว่าอย่างน้อยเสี้ยวนึงอ่ะแต่ก็มีแต่ถ้าเรารอเขามาจีบอ่ะมันอาจจะ 0% เลยก็ได้ก็เลยให้คะแนนฝั่งไปจีบเขาก่อนครับเย้กรรมการลำเอียงครับกรรมการลำเอียงกรรมการลำเอียงครับผมมีลำเอียงมาต่อกันในราวที่2ครับคำถามก็คือระหว่างฝั่งที่ไปจีบเขาก่อนกับฝั่งที่รอเขามาจีบเนี่ยฝั่งไหนจะมีโอกาสสมหวังมากกว่ากันไม่มีใครกดเลยต่างผมครับการที่เขามาจีบเราเนี่ยเรามีตัวเลือกใช่ไหมเหมือนเรามีเงินเยอะอะเรามีไพ่ในมือใช่เรามีไพ่ในมือเราใช้ไพ่ในเราสามารถเลือกไพ่ไหนก็ได้แล้วเราหยิบไพ่นั้นมาใช้ได้เลยโอกาสสมหวังก็จะเยอะกว่าจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีคนเข้าหาเยอะนะครับเหมือนพี่บอสการที่เราอยากสมหวังครับสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีคนเข้าหาอะไรเงี้ยอย่างที่บอกเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ไม่ว่าจะแบบออกกำลังกายออกกำลังกายอ่ะเราออกกำลังกายเพื่อภาพลักษณ์ภายนอกแต่งหน้าแบบคิมเซนเซหรือว่าบริหารเอวเหมือนหมูหวานอะไรอย่างนี้เราก็สามารถออกกำลังกายถ่ายรูปกล้ามถ่ายรูปกล้ามแบบแอมอนพีหรือว่าเราก็ในระหว่างนั้นเราสามารถแล้วแบบแฮนด์เทียร์แบบผมแล้วครับคือมีครบทุกอย่างแล้วในนั้นเลยพอเราสามารถพัฒนาตัวเองได้โอกาสที่คนจะเข้ามาหาเราเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นอันนี้เราเห็นด้วยกับเขาหมดเลยเหรอไม่เห็นครับผมจะบอกว่าการที่เราไปจีบก่อนใช่ไหมครับประเมินได้ว่าคนที่เราเข้าถึงเนี่ยเราสามารถมีกี่เปอร์เซ็นต์ในการจีบติดหรือว่าใช่เราสามารถคิดเองได้ในการสังเกตการคือเวลาเราคุยทุกวันจีบทุกวันพอทุกวันเราจะรู้อยู่แล้วแต่เขาไม่ตอบพี่อ่ะก็หาคนใหม่เลยเพราะว่าเราเป็นคนจีบอยู่แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องจอดจงให้คนนั้นคนเดียวแปลว่าการสมหวังยากเดี๋ยวนี้ถ้าเราเปลี่ยนคนแล้วกับเราเฟลแล้วนะ1 ครั้งนะฝั่งจริงๆฝั่งที่คนมาจีบอ่ะก็มีโอกาสเลิกคุยเหมือนกันเพราะเขาอาจจะไม่ได้จีบเราคนเดียวป่ะไม่ถ้าเขามาจีบเราแล้วคือเขาชอบเราหมดแล้วไงเขาไม่มีโอกาสที่จะไปหาคนอื่นแล้วเขาชอบเราหมดแล้วรู้ได้ไง
ว่าเขาจะไม่มีโอกาสเลิกคุยกับเราก็เขาเป็นคนเข้ามาจีบเราก่อนตอนแรกตอนแรกเราอาจจะไม่เป็นบวกเป็นลบครับผมก็เคยไปจีบเขาก่อนไอ้จีบกลัวแล้วไม่ทำแบบนี้ผมก็เคยไปจีบเขาก่อนแต่ผมก็เทเหมือนกันเขารออะไรเราสมหวังแค่คุยไปแล้วไงเราก็เลยแบบพอใจแล้วอะไรอย่างนี้หมดแล้วเหรออ่ะผมชนะนะถ้างั้นอ่ะก็ไอ้นี่ไงก็มันก็แบบเวลาเราไปจีบเขาอ่ะก็เหมือนเราพัฒนาตัวเองเหมือนกันที่แบบว่าเราก็ได้คุยกับเขาใช่ป่ะถึงมันจะแบบโอกาสน้อยอะไรเงี้ยแต่มันก็มีโอกาสติดแล้วเราก็สามารถเพิ่มโอกาสได้โดยการพัฒนาตัวเองถ้าเรียกแบบนั้นเขาเรียกเปลี่ยนตัวเองเป็นในแบบที่อีกคนนึงชอบเราก็พัฒนาเราได้เราพัฒนาเราได้ฝั่งเนี้ยมันก็ต้องชั่งถึงเราจะคุยไม่เก่งอ่ะเราก็พยายามคุยกับเขาไงเราแบบชอบเขาอ่ะก็ใช่มันก็ต้องชั่งระหว่างเปลี่ยนแปลงตัวเองกับแบบแรกกับเพื่อที่จะได้คบกับเขาอะไรเงี้ยแบบความสุขฝั่งไหนมันมากกว่าไม่แต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราเดี๋ยวเขามาชอบเราคุยกับเขามันก็สมหวังเหมือนกันตอนนี้เราก็ถกเถียงกันมาสักพักนึงแล้วน่าจะได้ประเด็นกันไปพอสมควรแล้วถ้างั้นในข้อนี้ขอตัดสินเป็นให้คนละ1คะแนนแล้วกันครับอ่ะเฮ้เฮ้ไม่ป่ะผมชนะไม่ได้ไม่ได้เหรอจริงๆแล้วคำถามอ่ะมันแอบกังวลนิดนึงการที่เราบอกว่าโอกาสสมหวังถ้าสมหวังกับคนที่เราชอบเราคิดสภาพอย่างนี้นะเราชอบคนเนี้ยระหว่างเราเดินไปจีบเขาไปคุยกับเขากับเราชอบคนเนี้ยแล้วเราแอบรักอยู่เฉยๆอ่ะได้ยินไหมหัวใจฉันแล้วรออ่ะคือถ้ามองมุมเนี้ยคนที่ไปจีบน่าจะมีโอกาสมากกว่าถ้ามุมนี้นะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงว่าเราเป็นคนโสดแบบไหนจะมีโอกาสได้มีแฟนก่อนถ้าเราไปจีบเขาเนี่ยโอกาสเฟลมันน่าจะเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกคนที่เขาเข้ามาหาเราแบบเนี้ยโอกาสสมหวังมันจะเยอะกว่าก็เลยแบบคำถามมันค่อนข้างกำกวมก็เลยให้ไปคนละ1คะแนนประมาณนั้นครับถ้าอย่างนั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3กันเลยคำถามก็คือระหว่างไปจีบเขาก่อนแล้วได้เป็นแฟนกับรอคนเข้ามาจีบแล้วได้เป็นแฟนอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเราไปชอบเขาหรืออะไรนะแค่แบบได้เป็นแฟนแล้วอ่ะคิดว่าอันไหนจะคบได้นานกว่ากันโอ้มากดก่อนนี่ก็ต้องผมมองว่าการที่รอใครมาจีบคนคนหนึ่งใช่ไหมครับเราอยู่ฝั่งไปจีบเขาก่อนนะ ไม่ผมจะเริ่มเปิดจากฝั่งก่อนเลย ผมมองว่าการที่จะโดนใครมาจีบก่อนเนี่ยคือมันไม่ต้องใช้ความพยายามเพราะว่าเราแค่รอเขามาจีบแต่ว่าการที่ว่าเราเนี่ยไปจีบเขาใช่ไหมครับไปจีบคนที่เราชอบเนี่ยเราต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงซึ่งถ้าสมมติเราจีบติดแล้วได้เป็นแฟนแล้วในการที่เราเป็นแฟนเนี่ยเราต้องพยายามไปเรื่อยๆเพราะว่าเราชอบเขาเรากว่าจะจีบเขาติดแล้วกว่าจีบเขาติดอย่างนู้นอย่างนี้เราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นแย้งเลยแย้งเลยแย้งครับแย้งครับพี่โตโตบอกตั้งแต่แรกแล้วบอกโตบอกเองเลยว่าตอนไปจีบเขาเนี่ยพยายามแล้วพยายามอีกแล้วคิดดูดิคบกันยังต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกไม่เหนื่อยหรอว่ามันจะคบกันนานยังไงแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครับผมมันคือการพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นครับผมผมไม่คิดว่าผู้ชายทุกคนจะพยายามตลอดยังไงก็ต้องมีเวลาส่วนตัวเป็นของตัวใช่สำหรับผมผมคิดว่าการพยายามที่มันมากไปอ่ะเราจะเหนื่อยเองมันอยู่เราจะไม่มีความสุขบอกเลยสวัสดีไม่มีความสุขเว้ยไม่ให้กดเว้ยมันอยู่ที่คนด้วยที่ว่าแบบบางทีความพยายามมันก็เป็นความสุขอย่างนึงอะไรเงี้ยมีความสุขที่ได้พยายามให้กับคนที่เรารักเงี้ยใช่เพราะว่าเราตกหลุมรักเขาอยู่แล้วตั้งแต่เราไปจีบเขาอะไรถ้างั้นถ้าพยายามไปเรื่อยเราไม่หมดความอดทนก่อนอ่ะมีแค่ 1% ในโลกอ่ะมีแค่ไม่กี่คนที่พยายามมีแค่ 1% ที่อดทนได้ใช่มีแค่ 1% ที่พยายามตลอดคนเดียวต้องบอกว่าฝั่งที่รอเขามาจีบใช่มั้ยครับสมมุติถ้าได้เป็นแฟนขึ้นมาแล้วใช่มั้ยครับมันก็เหมือนกันเหมือนฝ่ายผู้หญิงของเขาก็เหมือนเราตอนนี้ถ้าเป็นคนที่รอโดนจีบถ้าเราชอบแล้วใช่ป่ะพี่เขาไม่ต้องพยายามแล้วผมบอกว่าไม่ถ้างั้นแปลว่าอันนี้หมายถึงว่าถ้าคนที่เข้ามาจีบเราแล้วถ้าเราดันชอบเขาด้วยเนี่ยไม่ต้องพยายามแล้วไม่ต้องพยายามแล้วนี่มุมมองอันนี้คือเราฝั่งเขาเรื่องนี้เราสามารถบอกเขาได้ว่าเออเธอไม่ต้องเหนื่อยอะไรเพิ่มเติมเราชอบเธอแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้มุมมองโดนจีบครับผมไม่รู้ไงว่าโดนจีบถ้าเขาได้เป็นแฟนจริงๆเราเขาอาจจะชอบมาแล้วก็ได้เราไม่ต้องแบบนะมันมุมมองเรานะมันมุมมองพวกผมไอ้มันมองคนฝั่งนั้นอาจจะแบบไม่ใช่เป็นแบบพวกเราก็ได้ใช่ใช่คนที่ไปจีบก็ต้องพยายามต่อไปไงอาจจะไม่ได้แบบหยุดเหนื่อยไงมันเอามุมมองเราไปใช้ก็ไปทำนู่นไปก็มามันอยู่ที่ว่าเราอ่ะแบบดูแลความสัมพันธ์นี้ดีขนาดไหนแน่นอนคือถ้าคบกันแล้วเขาไม่เกี่ยวแล้วหรอว่าตรงข้ามอ่ะคือเขาก็ชอบเราแล้วแน่นอนเขาจะยอมคบผมว่าความสัมพันธ์หลังจากเนี้ยมันคือการแบบการจะแยกทางหรือไม่แยกทางมันอยู่ที่ว่าต่อจากนี้มากกว่าไม่ใช่แต่ว่าตอนที่เขาไปจีบใครสักคนน่ะเขาได้พยายามไงบางทีเขาเปลี่ยนตัวเองไปเงี้ยจนลืมว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นตัวเองนะแล้วคนเราอ่ะพอวันนึงมันต้องกลับมาเป็นตัวเองอ่ะมันก็อาจจะแบบ
เหนื่อยเออเหมือนเราพยายามทำให้เขาชอบอยู่แต่เราก็พยายามเปลี่ยนตัวเองตลอดจนวันนึงเราเป็นตัวเองไม่ได้แล้วอะผมเสริมด้วยมีจีบคนที่แบบเขาไม่ชอบคนเล่นเกมเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงจริงเพื่อแบบเราต้องไม่เล่นแต่เราแบบเป็นคนชอบเล่นเกมไงสุดท้ายคนเราอะมันจะกลับกำพื้อตัวเองแต่ก่อนที่ผมจะจีบใช่ไหมครับผมก็ต้องดูก่อนว่าเขาชอบเล่นเกมหรือเปล่าไหนบอกว่าเปลี่ยนตัวเองอย่างมากเลยเอ้าไม่ต้องมองก่อนอันดับแรกอะสเปคเสร็จอะไรสเปคเสร็จอะไรนิสัยเสร็จอะไรอ่ะก็ต้องดูว่าเขาชอบอะไรเออ3 อย่าง 3 อย่างพอดูเสร็จแล้วถึงเริ่มไปจีบเพราะฉะนั้นคนที่จีบติดแล้วเป็นแฟนต้องไม่มีปัญหานี้ดูเยอะอันเนี้ยแต่ของเราอะคือเขารู้แล้วว่าเราชอบเล่นเกมใช่เราเข้ามาจีบยังไงเราก็เป็นตัวเองได้มากกว่าเป็นตัวเองตลอดโอเคเพราะไม่งั้นอะมันไม่จบแน่นอนเพราะว่าพอฝั่งนี้พูดอะอีกฝั่งนึงเอาเหตุผลเดิมมาใช้โจมตีกันเองเพราะว่ามีฝั่งที่ถูกจีบก็มีฝั่งที่ไปจีบมันเป็นทั้ง2ฝั่งเพราะฉะนั้นในข้อนี้เท่าที่ฟังมาทั้งหมดนะจากเหตุผลที่ฟังนะขอให้คะแนนเป็นฝั่งคนที่ถูกจีบแล้วกันครับคือการที่เราไปจีบคนอื่นก่อนเนี่ยเราจะไปแบบว่าเออให้เป็นตัวของตัวเองเต็มร้อยแล้วไปจีบเขามันก็ไม่ใช่เราต้องพยายามเป็นคนที่เขาชอบถูกไหมเพื่อให้จีบติดแล้วทีเนี้ยพอเราเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองอะเราไม่รู้ว่าเขาจะรับได้มากแค่ไหนแต่กลับกันในฝั่งของคนที่รอคนอื่นมาจีบเนี่ยอันนี้ไม่ต้องนับเรื่องที่ว่าเป็นใครเนาะนับว่าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมีโอกาสน่าจะคบได้นานกว่าด้วยความที่ว่าเขายอมรับตั้งแต่แรกแล้วเขาอาจจะงอได้มากกว่าก็เลยรู้สึกว่าคะแนนควรไปขอฝั่งคนที่ถูกจีบมากกว่าครับไปต่อกันเลยที่ราวที่4คำถามก็คือให้บอกข้อเสียของฝั่งตรงข้ามเราคือเหมือนเอาข้อเสียมาจู่โจมกันว่าเอ้ยไออีกฝั่งนึงอ่ะมันไม่ดียังไงอ่ะการที่เรารอคนมาจีบอ่ะมันแย่ยังไงอ่ะหรือการที่เราไปจีบเขาก่อนมันแย่ยังไงหรอครับผมเริ่มเลยข้อเสียของฝั่งที่ไปจีบก่อนก็คือเราจะต้องแบบเหนื่อยไงเราต้องแบบไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเวลาจะไปจีบเขาเนี้ยเราต้องแบบเสียตังค์เลี้ยงข้าวเสียตังค์เยอะอ่ะเสียหลายอย่างการเลี้ยงข้าวจริงๆในสังคมตอนนี้ผมคิดว่าส่วนมากเขาหาซองนะครับคือจะบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องเปย์ทุกอย่างอันไหนที่เราเปย์ได้เราก็เปย์อันนี้ที่เราเปย์ไม่ได้เราก็ไม่เปย์อย่างเช่นหนังไม่แต่ว่าคุณบอกว่าอะไรเวลาเราจะไปจีบเขาเราอยากชนะใจเขาอ่ะเราชนะใจเขาแค่ครึ่งเดียวมันไม่ได้เราต้องชนะใจเขาเราก็ต้องแบบเราต้องจ่ายหนักเราก็ต้องแบบคอยดูแลเขาเวลาไม่ส่งผมว่าฝั่งอาที่รอเขามาจีบอ่ะผมมองว่าไม่ดีเสียเวลามากเราไม่ได้อยู่เฉยๆไงเราไม่ได้เสียเวลาร้อยเขามาจีบเขาอะต้องไปหาผู้หญิงเราอาจจะนั่งทำงานใช่เราอาจจะนั่งทำงานแต่ของเขาคือเวลาอยู่ไหนเธอวันนี้เดี๋ยวเราไปรับสยามนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือการที่เรารออะแน่นอนถึงแม้เราจะพัฒนาตัวเองเราจะแบบหุ่นดีขึ้นรวยขึ้นหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ถ้าเราบางทีสกิลการเข้าหาเราไม่มีอะว่าแต่เขาจะเข้ามาหาเราอย่างเดียวอะเราอาจจะไม่เจอคนที่ใช่เลยก็ได้อะไรของคิมเนี่ยจะคิดประมาณที่ว่าถ้าเราอยากจะเจอคนที่ใช่แล้วอยู่ด้วยกันไปต่อชีวิตอ่ะถ้าเรารอมีดีทุกอย่างไม่เสียเงินไม่เสียเวลาเลยอาจจะไม่เจอก็ได้แต่ถ้าเขาหาไวไปอ่ะทำไงอ่ะเขาแบบไม่พัฒนาตัวเองเลยเขาแบบมุ่งที่จะหาอย่างเดียวคนเรามันสามารถทำได้กันได้หาคู่แล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยกันได้ถ้าสมมติว่าเรารอใช่ไหมก็สมมติแบบฝั่งที่จีบอะมาจีบพี่จะทำไงมาจีบยังไงก็มันบอกว่ามันจะไปจีบตามคนที่ชอบสมมติเขาชอบเราเออแล้วยังไงนะก็พวกนั้นอะแกมันตามหามันจีบคนไปทั่วใช่ไหมแล้วเขามาจีบพวกเราอะอ๋อเขาไม่อ๋อต่างเลยบอกว่ามันจีบคนไปทั่วแล้วชื่อเสียงโด่งดังอ๋อเออว่ะอันนั้นก็จะดูเจ้าชู้ดิเออไม่เราไม่ได้หมายถึงว่าเราจีบแบบหลายๆคนครับเราจีบทีละคนเอาจริงๆผมว่าข้อนี้เป็นอีกข้อนึงที่แบบตัดสินยากมากค่ะว่าเรื่องความมีเหตุผลของทั้งคู่ถ้าจะให้สรุปของทั้งสองฝั่งเนี่ยผมมองเลยว่าจำไม่ได้พูดไปเยอะมากอ่ะสรุปรวมๆก็คือข้อเสียของทั้งฝั่งไปจีบก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเสียเงินเสียเวลาต้องใช้ความพยายามต้องคอยตามจีบต้องคอยเปลี่ยนตัวเองเพื่อแบบโอ้มันเสียมีแต่เสียกับเสียใช่ปะมีแต่เสียกับเสียเจ้าชู้ด้วยดูเจ้าชู้ด้วยดูเจ้าชู้ด้วยเออดูเจ้าชู้ด้วยนี่คือฝั่งของไรแค่นแล้วก็เต่าเอ็กแต่ทางฝั่งของคิมกับโต้อะจะพูดประมาณว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าไปจีบก่อนแล้วรออย่างเดียวอะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอคนที่ใช่อ่ะแต่นั้นข้อเสียแค่ข้อเดียวไงอ่ะถ้างั้นขอตัดสินเลยแล้วกันก็ฝั่งนี้ก็บอกว่าในข้อเสียเนี่ยคือการที่เราแบบต้องรอคนมาจีบแบบมันเสียเวลามันจะได้เจอคนที่ใช่เหรอวะไม่ได้เจอสักทีก็รออยู่อย่างนั้นน่ะถ้าไม่เอาแบบว่าเรื่องเหตุผลเอาอะไรมาตัดสินเลยนะเอาแค่เฉพาะการโอวาทีการตอบคำถามครั้งนี้ก็ค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ว่าฝั่งที่ได้คะแนนไปคือฝั่งของคนที่บอกข้อเสียของคนที่มา
มาเจอกันเลยเย้อันนี้คือให้คะแนนในมุมมองของเรื่องการอธิบายในการต่อสู้เนาะคือในเหตุผลจริงๆอ่ะต้องบอกตามตรงว่ามันแล้วแต่มุมมองจริงๆอ่ะเรื่องนี้คือถ้ามองในมุมของที่คิมบอกอ่ะก็คือเรื่องของการโอกาสเจอคนที่ใช่อ่ะอันนี้ผมเห็นด้วยนะรวมถึงเรื่องสกิลที่บอกว่าการที่เราไม่ได้จีบใครเลยสกิลอะไรพวกนี้การเทคแคร์ดูแลมันก็จะต่ำลงอันนี้ก็เห็นด้วยมันเป็นเกมอ่ะมันก็วัดกันที่การโต้เถียงซึ่งทั้งสองฝั่งอ่ะมันมีข้อเสียทั้งคู่อยู่แล้วถ้างั้นเราไปต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยครับในราวที่5จะเป็นเรื่องของการที่พูดเชิญชวนหรือโอ้อวดสรรพคุณของตัวเองแล้วกันว่าทำไมคนอื่นถึงต้องเลือกที่จะไปจีบก่อนหรือทำไมคนอื่นจะต้องเลือกที่จะรอให้คนมาจีบทำไมถึงต้องจีบก่อนใช่ไหมครับทุกคนจะบอกว่าการที่เราจีบก่อนเนี่ยคือการที่เราอ่ะได้เลือกก่อนเราไม่ต้องรอแล้วเราได้เลือกคนที่เราชอบคนที่เราใช่ก่อนครับผมแล้วก็เราได้โชว์สเต็ปในการพูดคุยในการจีบของเราแล้วก็เร้าใจไหมแล้วก็เร้าใจด้วยครับผมซึ่งผมมองว่าการที่เราไปจีบก่อนใช่ไหมครับมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันช่วยให้เราเขาชุ่มกระชวยแล้วก็ทำให้เราดูมีวัยรุ่นดูไม่แก่ดูยังวัยรุ่นอยู่ครับผมเพราะว่าเหมือนเราได้จีบยังเป็นสาวอยู่อย่างเงี้ยครับเปี่ยวแล้วโอเคกระชุ่มกระชวยมีความวัยรุ่นเร้าใจอ่ะก็การที่เรารอเขามาจีบเนี่ยเหมือนกับการที่แบบเราผลอย่างที่ผมบอกอะว่าเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะแบบด้านร่างกายทักษะต่างๆทางความคิดแล้วเดี๋ยวนี้การที่เรารอเขามาจีบแบบมันง่ายมากเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามีทั้ง Instagram มี Facebook มีแอปอะไรช่วยให้เราสามารถพรีเซนต์ตัวเองได้เยอะขึ้นอะเราสามารถแบบไปเที่ยวถ่ายรูปสวยๆเราอวดโอ้อวดตัวเองได้เยอะมากก็มีคนไทป์เดียวกับเรามาเจอใช่เราเป็นเหมือนเพจที่เราเจรไนอะแบบแพงๆเลยคนเนี่ยก็ต้องเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มองแต่ว่ามันจะมีคนที่แบบคู่ควรกับเราคนที่รวยหรือดีมากพอที่จะได้เพชรเม็ดนั้นไปซึ่งถ้าเกิดคุณรอให้คนมาจีบอ่ะคุณจะเป็นเพชรเม็ดนั้นครับเป็นเพชรโจรมาขโมยเปล่าเอ้ยโจรมันตัวเถียงเลยมันตัวเถียงมันอยากชนะจัดอ่ะโจมตีคนอื่นก็จริงๆการที่เราได้จีบคนอื่นก่อนเราก็สามารถพรีเซนต์ตัวเองได้เหมือนกันครับโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราคนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นคนที่รอเขามาจีบก็ได้แต่แบบก็อยากให้ลองจีบใครสักคนดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าความรู้สึกมันต่างกันแล้วก็เราจะได้เลือกคนที่เราชอบจากใจจริงๆครับที่จริงคนเรามันไม่มีความกล้าแบบเหมือนกันทุกคนเราก็รอในแบบที่ของเราในที่แบบเซฟโซนเผื่อจะแบบมีใครสักคนที่แบบมองเห็นเราจริงๆแล้วแบบกล้ามาจีบอะไรเงี้ยมันดีกว่ามันแฮปปี้กว่าสบายใจเราอย่างงี้ป่ะความผิดหวังก็มันคือความสุขของผมโอเคทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปจีบเขาก่อนหรือการที่เราจะรอเขามาจีบเนี่ยทั้ง2อย่างอ่ะมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลอย่างที่เต๋าบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีความกล้าไปจีบแต่สิ่งที่เต๋าบอกคือก็ผมเสพติดความผิดหวังอ่ะผมทำแล้วผมมีความสุขคิมบอกว่าทำแล้วได้พัฒนาตัวเองคือมันไม่มีคำว่าถูกผิดไม่ว่าเราจะจีบเขาก่อนหรือเราจะรอเขามาจีบเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเราพอใจแบบไหนแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นมันคือว่าหลังจากที่เขามาจีบเราแล้วเป็นแฟนแล้วหรือเราไปจีบเขาแล้วเป็นแฟนแล้วเราจะมีทักษะเทคนิคการดูแลความสัมพันธ์ยังไงให้มันอยู่ได้นานกว่าให้มันมั่นคงกว่าเดิมสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนให้ความสำคัญกันมากกว่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ผู้ชนะไปที่เรียบร้อยนั่นก็คือทีมเต่าเอกแล้วก็ไลเคนครับบอกเลยว่าสุดยอดมากจริงๆและรายการดีๆแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีอย่างแฮปปี้น้อยสติ๊กเกอร์หัวหอมแปะปุ๊บหายใจโล่งปั๊บและที่สำคัญตอนนี้เขาออกลายสติ๊กเกอร์ใหม่เป็นรูปน้องๆนักแข่งเบคอนไทม์ด้วยถ้าใครสนใจอยากจะลองได้รับกลิ่นสดชื่นจากธรรมชาติเนี่ยก็สามารถติดตามช่องทางการสั่งซื้อได้ที่เพจเบคอนไทม์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ฝากติดตาม EP ต่อๆไปกับรายการเกมเชนเจอร์โตวาทีดวลวาทะกับทางช่องเบคอนไทม์ด้วยครับบ๊ายบายรายการดีแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยนะขาดผู้สนับสนุนกับใครที่ชื่อชอบเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมท้องทำยังไงวะเนี่ยแบบบอยแบนด์นะไม่ใช่อันเดนิเจอร์
ครับจะเปลี่ยนนะฝากไปเชียร์ผมที่รายการเกมแชงเจอร์โต้วาทีดวลวาทะด้วยนะครับที่ช่องเบคอนไทม์ขอบคุณครับ